สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์ค่ะเมื่อวานนี้เขียนโพสต์สั้นๆที่กลุ่ม Facebook กลุ่มลับ Facebook ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าร่วมก็ลิงก์ใน description ก็ขายคริสต์มาสพวกสมุดโน้ตคริสต์มาสได้แล้วนะคะเมื่อหลายวันก่อนเป็นเล่มแรกที่ขายได้ก็มีคนถามเข้ามาว่าช่วยแนะนำว่าควรจะทำสมุดโน้ตคริสต์มาสประเภทไหนดีวันนี้แล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะก็คือเล่มแรกตัวอย่างก็เป็น planner organizer ก็เป็นคริสต์มาสตัวนี้เขาเขียนปีไปด้วยข้อดีของการใส่ปีตรงหน้าปกก็คือเฉพาะเจาะจงแต่ว่าข้อเสียก็คือขายได้เฉพาะปีนี้ค่ะก็แนะนำก็ให้ทำทั้งสองอย่างก็คือทั้งใส่ปีด้วยแล้วก็อีกประเภทคือไม่ต้องใส่ปีถ้าคุณจะทำคริสต์มาสแพลนเนอร์ก็มาดูข้างในกันข้างในก็จะมีแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นคอนเทนต์ก็เขียนสั้นๆว่าจะมีอะไรบ้างมีบัดเจ็ตเป็นงบประมาณในการซื้อของแล้วก็เป็นจดโน้ตว่าจะให้ของขวัญกับใครอันนี้ก็เป็นแพลนว่าปีนี้ฉันวางแผนที่จะทำอะไรก็มี10อย่างแล้วก็ใส่ปีแบบนี้แล้วก็มีปฏิทินมีแพลนเนอร์อันแรกแบบนี้อันที่2ก็เป็นตัวอย่างแพลนเนอร์อีกอันอันนี้ไม่ได้ใส่ปีนะคะอันนี้เขาขายตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังขายได้อยู่มาดูขนาดกันขนาด 7x10 ก็คือใหญ่กว่า 6x9 นิดนึงแล้วก็จำนวน80หน้าขายได้นะคะอันดับนี้ไม่ถึง 200,000 หรอราคาที่ 7.89 ก็ไปดูข้างในกันก็จะมีปฏิทินแบบนี้เห็นไหมเขาไม่ได้ใส่วันที่มีปฏิทินแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะมีให้เป็นเช็คลิสต์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมข้างหน้าแบบนี้ก็เขียนบรรจันทร์อังคารพูดอะไรก็จะเป็น weekly planner แล้วก็มีเช็คลิสต์ประมาณนี้อันนี้ง่ายๆแล้วเขียนว่า notes for next year ก็คือให้ลูกค้าที่ซื้อสมุดโน้ตเล่มนี้ไปเขียนจดโน้ตว่าปีหน้าเนี่ยก็คือเป็นการจดบันทึกว่าจะทำอะไรสำหรับปีหน้าแบบนี้ก็ง่ายๆเป็นรูปซันตาคลอสอันนี้เป็น planner นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น coloring book ค่ะจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่ได้นะคะแล้วก็จะมีแบบนี้อันนี้เป็นChristmas Coloring Book แล้วก็ตัวนี้ขายดีทีเดียวอันดับ 1,780 ราคา4.99 จำนวน64หน้าขนาด 8x10 เนี่ยก็จะเป็น Christmas Coloring Book วันนี้ก็ต้องซื้อเนื้อในต้องหาซื้อเนื้อในค่ะอันนี้เป็น Christmas Mandalas ความคิดดีทีเดียววางขายเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่ก็ขายได้ดีทีเดียว103หน้าขนาด 8x11 แล้วก็ราคา6.99 ถ้าสนใจให้เข้าลองมาดูอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสมุดโน้ตลายเส้นธรรมดา Christmas Journal หรือว่าเป็น Christmas Notebook อันนี้ก็จะมีให้เลือกอันนี้ก็คือแค่ออกแบบหน้าปกแล้วก็ข้างในเป็นลายเส้นธรรมดานั่นเองก็จะเป็นรูปแบบนี้ค่ะเป็นออกจะเน้นลูกค้าของเด็กนะคะอันนี้เป็นผู้หญิงนะตัวนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้หญิงผู้ชายก็คือเน้นทุกตลาดเลยก็จะมีอันนี้เป็น planner แล้วก็ organizer ส่วนใหญ่จะเป็น planner organizer แต่ว่าจะทำเป็นสมุดโน้ตธรรมดาได้นะคะหาคำหรือว่าจะทำเป็นแบบนี้เฉพาะเจาะจงเป็นอาชีพไปแบบนี้ข้อดีของการทำสมุดประเภทนี้จัดจองแบบอาชีพไปก็คือขายได้ทั้งปีแล้วเวลาใส่คีย์เวิร์ดอาจจะใส่คีย์เวิร์ดคริสต์มาสไปด้วยหรือว่าตรง subtitle อาจจะเขียนว่าเป็นของขวัญวันเกิดวันคริสต์มาสอะไรประเภทนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็น shopping tracker ก็คือจดบันทึกว่าซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรให้ใครแล้วก็คือเป็นการจดบันทึกว่ารายรับรายจ่ายนั่นเองก็คือง่ายๆว่าจดว่าซื้ออันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็เป็นการจดตรงนี้จะเป็นให้จดบันทึกที่อยู่ชื่อที่อยู่ของคนที่คุณจะให้ของขวัญแบบนี้
นี่ก็จะพอเจาะจงเป็นอันนี้เพราะว่าใส่คีย์เวิร์ดคำว่า Christmas Journal Notebook แล้วพวกนี้ขึ้นมาหน้าแรกก็แสดงว่าเขาใส่ตรงคีย์เวิร์ดตรงนี้ค่ะเขาใส่อันนี้สำหรับคนที่ชอบแข่งรถก็แสดงว่าเขาใส่คีย์เวิร์ดตรง7ช่องเนี่ยใส่คำว่า Christmas ไปด้วยก็แบบนี้ค่ะก็แนะนำก็คือพวก Christmas ก็คือเป็น Planner Journal Coloring Book ระบายสี Activity Book Activity Book Christmas Activity Book ก็มีหลายอย่างให้เลือกค่ะ Activity Book Activity Book for Adults ก็คือเป็นสำหรับเด็กผู้ใหญ่ได้หมดนะคะ Activity Books ก็มีเล่มหนึ่งก็จะมีระบายสีมี Word Search ค้นหาคำ Messageก็คือมีหลายอย่างรวมๆกันนั่นเองเป็น activity book เป็น word search ตัวนี้ puzzle book สำหรับ word search puzzle book สำหรับ Christmas โดยตรงเลยวางขายตั้งแต่ปี2017 2ปีแล้วก็ยังขายได้อยู่นะคะ85หน้า5เหรียญ29ก็ขายได้ดีทีเดียว Christmas puzzles สรุปว่า activity book ก็จะมีระบายสี messageมาดูอันนี้ก็ได้ระบายสี messages a word search บอกไหมคะแต่นี้จะดูคร่าวๆว่าเป็นแบบไหนอันนี้เป็นแค่ dot to dot หรือว่า connect the dots นี่ดูแค่หน้าเดียวก็ลองดูถ้าเกิดว่าสนใจจะทำคริสต์มาสก็แนะนำให้ทำเลยนะคะทำก่อนก็ขายได้ก่อนได้เงินก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาอีก90วันแต่ว่าของเมย์นี่ขายได้แล้วนะอย่างที่บอกคือขายได้เมื่อหลายวันก่อนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้แล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้มีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ